ในหัวข้อนี้นะคะเราก็จะมาพูดในเรื่องของสถานการณ์แนวโน้มของผู้สูงอายุในประเทศไทยนะคะว่ามีมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุเหล่านั้นเนี่ยมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างนะคะก็จะมีปัญหาหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพหรือว่าด้านของที่อยู่อาศัยความมั่นคงในชีวิตนะคะก็จะมีหลายๆด้านนะคะเราลองมาดูซิว่าคนที่เขาเข้าสู่วัยสูงอายุก่อนเรานั้นน่ะเขากำลังประสบกับปัญหาอะไรนะคะสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยในตอนนี้นะคะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นนะคะหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะอีก10ปีข้างหน้าเราจะอยู่ตรงไหนนะคะลองมาดูตรงนี้ก่อนนะคะณปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็คือมีประชากรผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีอายุมากกว่า60ปีเนี่ยเกินร้อยละ10นะคะเราก็ถือว่าเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะในช่วงนี้เราก็จะมีอยู่ประมาณร้อยละ16 17นะคะก็จะอยู่ในช่วงประมาณนี้นะคะแล้วก็คาดการว่าในปี2564เนี่ยนะคะก็เราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์คืออะไรก็คือเราจะมีประชากรผู้สูงอายุเนี่ยประมาณร้อยละ20นะคะและอีก10ปีข้างหน้าถัดไปก็คือในปีพ.ศ. 2574เนี่ยเราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดก็คือมีประชากรผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ25ขึ้นไปนะคะซึ่งเราคาดการว่าในปี2574เนี่ยประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุมากถึง 28% นะคะลองถามตัวเองดูนะคะว่าอีก10ปีข้างหน้าเราไปอยู่กลุ่มไหนนะคะโดยส่วนตัวของเราเองเนี่ยอาจจะเข้าไปสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดแล้วก็ได้นะคะโดยเฉพาะประชากรที่เกิดในช่วงเบบี้บลูมนะคะก็จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดในปีพ.ศ. 2574นี้นะคะสำหรับผู้สูงอายุที่ตอนนี้นะคะไม่ใช่อีก10ปีข้างหน้าเป็นประชากรผู้สูงอายุตอนนี้เขากำลังประสบกับปัญหาอะไรนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่รวบรวมมาว่าเมื่อเข้าสู่ผู้สูงอายุแล้วเนี่ยนะคะเราจะมีปัญหาอะไรบ้างด้านแรกเลยก็คือด้านสุขภาพเชื่อไหมคะว่าผู้สูงอายุหลายๆท่านนะคะส่วนมากเลยเนี่ยจะมีโรคประจำตัวที่เป็นโรคเรื้อรังนะคะโรคเรื้อรังนี้นะคะที่เจอบ่อยที่สุดนะคะประมาณร้อยละ50นะคะก็คือโรคความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็ตามมาติดก็คือโรคเบาหวานนะคะและ2โรคนี้เป็นโรคที่เกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายรวมถึงการจัดการกับความเครียดซึ่งถามว่าเราไปเริ่มที่จะทานอาหารเค็มอาหารหวานตอนช่วงวัยสูงอายุไหมไม่ใช่นะคะความจริงแล้วเรามีพฤติกรรมเหล่านี้สะสมมาตั้งแต่วัยทำงานเห็นไหมคะว่าถ้าเราไม่เตรียมตั้งแต่วัยทำงานเมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเราก็จะเป็น1ใน50นะคะ1ใน50นั่นแหละที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงนะคะโรคความดันโลหิตสูงกับโรคเบาหวานเนี่ยนะคะโดยตัวโรคเนี่ยจะต้องรับการรักษาที่ต่อเนื่องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะตลอดชีวิตเลยที่ดำรงชีวิตอยู่นะคะแต่สิ่งที่อันตรายมากกว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะควบคุมทั้งความดันและเบาหวานได้ก็คือมันจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนซึ่งภาวะแทรกซ้อนนั้นส่งผลต่อการดำเนินชีวิตอย่างมากอย่างเช่นเกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือที่เรียกว่าเป็นอัมพาตนะคะปัญหาที่จะตามมาก็คือไม่สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ก็จะต้องพึ่งพาครอบครัวนะคะแล้วก็ต้องรับการดูแลที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้โรคเบาหวานเราก็จะรู้ว่ามันจะเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นระบบการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายอย่างเช่นการกรองของไตหรือการทำงานของไตก็จะเริ่มมีการทำงานที่ผิดปกติขึ้นนะคะบางคนก็จะบอกว่าเป็นแผลนิดหน่อยนะคนเป็นที่เป็นโรคเบาหวานก็จะเกิดอันตรายถึงขนาดที่จะต้องตัดนะคะอวัยวะอย่างเช่นบางคนก็มีการติดเชื้อลุกลามก็จะต้องตัดตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาจนกระทั่งถึงตัดเข่านะคะตัดใต้เข่าหรือตัดขาออกไปเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดภาวะพึ่งพาหรือว่าภาวะพึ่งพิงเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ไม่ใช่เฉพาะโรคเรื้อรังที่เกิดขึ้นเท่านั้นที่จะทำให้เกิดภาวะพึ่งพิงนะคะสิ่งที่ทำให้เกิดการพึ่งพาโดยที่ไม่ต้องเป็นโรคเลยก็มีนั่นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตามวัยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงตามวัยในแต่ละระบบว่ามันจะส่งผลทำให้เกิดปัญหาอย่างไรต่อไปนะคะก่อนไปถึงตรงนั้นเรามาดูก่อนว่าผู้สูงอายุปัจจุบันไม่ได้มีปัญหาเฉพาะด้านสุขภาพเท่านั้นยังมีปัญหาในเรื่องของความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตด้วยนะคะอย่างเช่นที่อยู่อาศัยนะคะผู้สูงอายุปัจจุบันเนี่ยนะคะต้องอาศัยเพียงลำพังเพิ่มมากขึ้นเพราะอะไรเพราะส
สังคมสภาพสังคมการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเมื่อก่อนเราเป็นครอบครัวขยายเดี๋ยวนี้เราก็เป็นครอบครัวเดี่ยวนะคะลูกหลานก็ต้องย้ายถิ่นฐานไปทำงานที่อื่นทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยต้องอยู่เพียงลำพังนะคะในขณะที่สภาพแวดล้อมยังคงเป็นสภาพแวดล้อมเดิมๆนะคะผู้สูงอายุบางคนก็ยังนอนอยู่ชั้นบนของบ้านนอนมาตั้งแต่วัยผู้ใหญ่วัยทำงานและปัจจุบันก็ยังนอนอยู่ข้างบนชั้นบนนะคะห้องน้ำหรือห้องส้วมก็ยังไม่ถูกตามแบบเพื่อป้องกันการพัดตกหกล้มได้นะคะบางบ้านก็ยังไม่มีราวเกาะเลยในห้องน้ำก็เป็นตำแหน่งหรือเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุกับผู้สูงอายุได้เยอะนะคะส่วนทางด้านเศรษฐกิจนะคะจะเห็นว่าพอเราเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วเนี่ยรายได้ก็จะหดหายไปนะคะคนที่เคยได้เงินเดือนประจำก็จะไม่มีรายได้ประจำแล้วนะคะรายได้ส่วนใหญ่เราก็จะได้จากบุตรนะคะแต่สังคมปัจจุบันจะเห็นว่าจำนวนบุตรเนี่ยก็มีลดลงเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อจำนวนบุตรลดลงนะคะรายได้ที่บุตรให้กับพ่อแม่ก็จะลดลงไปด้วยนะคะผู้สูงอายุก็ต้องเริ่มออกไปทำงานนะคะทำงานมากขึ้นนะคะทั้งที่สภาพร่างกายอาจจะมีข้อจำกัดหรือมีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถที่จะทำงานแบบเดิมได้แล้วแต่ก็ต้องเพื่อความอยู่รอดก็จะทำงานเพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากนี้รัฐบาลก็จะต้องแบกรับภาระในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของเบี้ยยังชีพนะคะซึ่งจำนวนเงินที่รัฐบาลจ่ายไปในแต่ละเดือนแต่ละเดือนในเรื่องของเบี้ยยังชีพก็จะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนทางด้านสังคมนะคะเราจะมองเห็นว่าด้านสังคมเนี่ยพอเราเกษียณแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเนี่ยจะเกิดขึ้นมากที่สุดนะคะคนที่ไม่ได้ทำงานแล้วนะคะบทบาททางสังคมเนี่ยจะลดลงนะคะความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเนี่ยก็จะลดลงไปด้วยเมื่อรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าลดลงนะคะบางคนก็จะรับไม่ได้นะคะปรับเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านบุคลิกภาพแล้วก็ทางด้านอารมณ์นะคะซึ่งเป็นปัญหาจิตสังคมที่พบบ่อยในผู้สูงอายุนะคะส่วนทางด้านครอบครัวบทบาทในครอบครัวจากเดิมเคยเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนบทบาทมาเป็นสมาชิกของครอบครัวนะคะลูกหลานก็เข้ามาทำหน้าที่ในบทบาทของผู้นำครอบครัวแทนนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ก็ไม่มากเท่ากับด้านสังคมนะคะสำหรับบทบาททางวัฒนธรรมประเพณีนะคะประเทศไทยเราเนี่ยเรามีวัฒนธรรมในการที่เราจะให้ความเคารพกับผู้สูงอายุนะคะค่อนข้างที่จะดีนะคะเพราะฉะนั้นบทบาทตรงนี้ดูแล้วสภาพแล้วจะคงเดิมนะคะก็คือเวลาที่มีประเพณีเกี่ยวกับกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมอะไรก็ตามเนี่ยนะคะเราก็จะถามผู้สูงอายุเราจะถือว่าท่านเป็นผู้รู้เราก็จะสอบถามนะคะเมื่อเราสอบถามปรึกษาท่านก็จะมีความรู้สึกว่าท่านมีความสำคัญนะคะยังคงบทบาทนี้อยู่นะคะแล้วก็ในเราก็จะมีประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในช่วงของวันสงกรานต์นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของประเทศไทยที่ทำให้บทบาททางนี้นะคะทางเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีในผู้สูงอายุเนี่ยยังคงเดิมนะคะนอกจากนี้นะคะรัฐบาลเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มประชากรผู้สูงอายุนะคะก็มีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาตินะคะในระยะ20ปีข้างหน้าแล้วก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่12นะคะซึ่งทั้ง2 ส่วนนี้จะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมนะคะในเรื่องของการส่งเสริมและการสร้างศักยภาพของมนุษย์ทุกช่วงวัยจริงๆแล้วทุกช่วงวัยแต่ที่จะนำมากล่าวในที่นี้ก็คือผู้สูงอายุนะคะแนวคิดก็คือเราจะไม่มองผู้สูงอายุเป็นภาระของสังคมอีกต่อไปแต่เราจะมาช่วยกันสร้างนะคะสร้างกลุ่มผู้สูงอายุให้มีพลังที่จะผลักดันหรือว่าเคลื่อนประเทศไปข้างหน้านะคะเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะช่วยเสริมนะคะไม่ได้เป็นภาระต่อสังคมต่อไปทำอย่างไรผู้สูงอายุในกลุ่มนี้จึงจะมีพลังพอที่จะไปขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าอันดับแรกเลยเราก็ต้องเสริมทักษะการดำรงชีวิตก่อนนะคะว่าการดำรงชีวิตในยามที่เข้าสู่วัยสูงอายุเนี่ยจะต้องดำรงชีวิตอย่างไรนะคะอาชีพที่เหมาะสมนะคะในการที่จะหารายได้หรือการทำงานที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงตามวัยนะคะการทำงานไม่ได้เป็นผลเสียนะคะจริงๆแล้วการทำงานมี2มุมถ้าเกิดว่าทำงานได้เหมาะสมนะคะลักษณะของงานเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงตามวัยและข้อจำกัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งดีควรจะต้องได้รับการส่งเสริมนะคะอีกเรื่องในเรื่องของสุขภาพเราจะบอกว่าสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญถ้าคนเรามีสุขภาพดีนะคะก็จะทำให้มีความสามารถหรือมีศักยภาพที่จะทำอะไรต่ออะไรอีกตั้งหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นการสร้างเสริมสุขภาพการฟื้นฟูสุขภาพแล้วก็การป้องกันโรคที่จะเกิดในวัยผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราควรที่จะต้องเร่งในการพัฒนานะคะนอกจากนี้การจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุนะคะถ้าสภาพแวดล้อมไม่ดีนะคะการดำรงชีวิตก็ไม่มีคุณภาพชีวิตนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องมีเรื่องของการจัดสรรหลักประกันสุขภาพหรือว่าหลักประกันทางสังคมที่จำเป็นในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราลองดูนะไม่ว่าจะการเสริมทักษะนะคะการ
สร้างสุขภาพการจัดสภาพแวดล้อมหรือการหาหลักประกันทางสังคมให้กับตนเองนะคะมันไม่ได้ใช้เวลากันน้อยๆมันใช้เวลามากนะคะมันใช้เวลาหลายปีกว่าจะสร้างสิ่งเหล่านี้ออกมาได้เพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะมองว่าเมื่อก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วผู้สูงอายุจะเป็นพลังขับเคลื่อนของประเทศนะคะแต่การเตรียมเราต้องถอยกลับมาเราต้องถอยกลับมาเตรียมตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ในวัยทำงานนี้นะคะจึงจะทำให้เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเราจะเป็นผู้สูงอายุที่มีพลังตามที่นโยบายกำหนดไว้นะคะรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะกำหนดนโยบายในการพัฒนาทุกช่วงวัยโดยในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้นะคะนี่ก็เป็นเหตุอย่างนึงแหละที่เราจะเริ่มมาเรียนรู้นะคะว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วเราจะต้องเตรียมตัวอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาเรียนในตอนนี้นะคะก็ถือว่าเราเนี่ยใฝ่รู้ที่จะมาเรียนรู้เพื่อจะสร้างตัวเองให้เป็นผู้สูงอายุที่มีพลังในอนาคตนะคะคราวนี้มาพูดถึงหลักสูตรเรื่องการเตรียมความพร้อมจริงๆแล้วเนี่ยกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินการในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในวัยทำงานเนี่ยมานานแล้วนะคะเขาก็จะจัดอบรมหลักสูตรจริงๆแล้วหลักสูตรมี2หลักสูตรนะคะหลักสูตรที่1ก็เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมตั้งแต่เริ่มทำงานเลยอายุ23ปีถึง49ปีนะคะหลักสูตรที่2ก็เป็นหลักสูตรที่มีการเตรียมในช่วงใกล้เกษียณนะคะก็คือสำหรับคนที่มีอายุ50ปีถึง59ปีนะคะแต่เราจะเห็นว่าหลักสูตรส่วนใหญ่นะคะที่เราดำเนินการที่ผ่านมานะคะเอาที่ผ่านมานะคะเราก็จะไปเน้นในกลุ่มประชากรที่มีอายุ 50-59 ปีซะมากกว่านะคะเราลองถามตัวเราเองว่าถ้าเหลือเวลาอีก10ปีเราจะเกษียณเตรียมสุขภาพทันไหมเตรียมที่อยู่อาศัยทันไหมวางแผนในเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมที่เราจะไปอยู่ในช่วงบั้นปลายของชีวิตเราจะเตรียมทันไหมนะคะเพราะฉะนั้นการเตรียมที่ดีนะคะก็คงจะไม่ไปเริ่มในช่วงท้ายนะคะและอีกเรื่องนึงก็คือในวัยของวัยทำงานนะคะไม่ได้หมายความว่าเราจะเกษียณอายุตัวเองเมื่ออายุ60ปีเสมอไปบางคนเนี่ยนะคะเขามีวางแผนชีวิตละ40 45ปีหรือบางคนนะคะ30ปีบอกว่าจะเกษียณแล้วเพราะฉะนั้นการเตรียมจึงไม่ได้ไปกำหนดที่ช่วงเวลาที่ใกล้เกษียณแต่เมื่อเรามีความพร้อมเมื่อไหร่เราก็จะเกษียณได้อย่างมีคุณภาพนะคะ